สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้ก็ข้อที่12แล้วนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าคนงาน6คนทำงานชิ้น1เสร็จภายใน5วันถ้าคนงาน10คนจะทำงานชิ้นเดียวกันเสร็จภายในเวลากี่วันอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครเตรียมตัวเนี่ยนะครับโจทย์แบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นโจทย์ที่เป็นข้อสอบแจกคะแนนแล้วโจทย์เรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าโจทย์คนวันงานมันมีสูตรตายตัวเลยนะครับโจทย์เรื่องนี้จะมีสูตรว่าคน1คูณวัน1หารด้วยงานนะครับเท่ากับคน2คูณวัน2หารด้วยงานงานในข้อนี้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าทำงานชิ้นเดียวกันนะครับถ้าน้องย้ายไปตัดกันมันก็ตัดกันชับๆแบบนี้เพราะนั้นสุดท้ายสูตรจะเหลือคน1คูณวัน1เท่ากับคน2คูณวัน2นะเป็นเรื่องคนวันงานครับเพราะนั้นน้องอ่านในโจทย์ปุ๊บเอาไปแทนค่าได้คำตอบทันทีนะลองดูพร้อมกันลองแทนค่าพร้อมกันคน1ก็มีคนงาน6คนคูณวันเงินวัน1ทำงานชิ้น1เสร็จภายใน5วันเท่ากับงองูข้างล่างตัดไปแล้วเนาะงานข้างล่างอาจารย์ตัดเลยนะครับเพราะงานชิ้นเดียวกันต่อมาถ้าคนงาน10คนก็เป็นคน2คูณวัน2วัน2ไม่มีเพราะโจทย์มันถามโจทย์ข้อนี้ถามจะเสร็จภายในเวลากี่วันใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องอยากได้คำว่าวันตรงนี้ใจจะขาดทำไงก็ย้าย10ตรงนี้จากคูณไปเป็นหารเพราะฉะนั้นวันข้อนี้คือ6คูณ5แล้วหารด้วย10ถ้าน้องตัดเลขไม่ผิดเนี่ยไหมมันจะได้เลย515 520 212 236เพราะนั้นตรงนี้คำตอบของน้องจะได้เป็น3ครับคำตอบตรงนี้ของน้องจะได้เป็น3เพราะนั้นวันคำตอบข้อนี้จะเสร็จภายในเวลา3วันครับซึ่งถ้ารู้วิธีไม่ยากเลยนะอยู่ที่น้องเตรียมตัวหรือไม่แค่นั้นเองนะครับการเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะบอกไว้เลยครับสูตรลัดนี่มาที่หลังนะฮะ